ันดารินสตูดิโอเปิดแคสติ้งเพื่อเป็นหานักแสดงหน้าใหม่เกลียนสตอรี่ได้อดีตพระเอกดังเบอร์ดินดุกจับมือผู้กำกับน้องใหม่มาดามจัสตินร่วมคัดนักแสดงในครั้งนี้ซีรีส์เรื่องเกรียนสตอรี่ของบริษัทน้องใหม่ชื่ออันดารินสตูดิโอเปิดแคสติ้งเพื่อเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เรียกว่าเป็นแนวกึ่งวายที่มีครบทุกรสชาติทั้งดราม่าฮาแอคชั่นและหักมุมที่คาดไม่ถึงซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นของการเริ่มต้นโปรเจกต์เลยต้องอุบเอาไว้ให้ได้ติดตามกันก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็วๆนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังได้ acting coach มากประสบการณ์อย่างที่เบอร์ดินดุกมาคอยดูแลด้านการแสดงให้พร้อมเร็วๆนี้บริษัทอันดาริน สตูดิโอเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแน่นอนรอติดตามกันได้เลยเป็นโปรเจกต์การแคสติ้งเกียนสตอรี่ค่ะเป็นซีรีส์กึ่งวายครับที่อยู่ในขั้นตอนของการเริ่มโปรเจกต์แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าเราจะทำซีรีส์หนึ่งเรื่องเนี่ยเราก็อยากได้นักแสดงที่หลากหลายมันก็เลยปรึกษากับพี่ดุ๊กว่าเออค่ะเราอยากเปิดแคสแล้วก็ให้พี่ดุ๊กเนี่ยค่ะช่วยมาดูเรื่องนักแสดงให้หน่อยอย่างเงี้ยอยากได้หน้าใหม่ด้วยใช่อยากได้หน้าใหม่ด้วยมีหลากหลาย คือมีหลากหลายมีทั้งที่แบบว่าล้นก็มีมีทั้งที่อ่อนก็มีนะครับก็เป็นประสบการณ์ของน้องๆที่เข้ามาเพราะบางคนก็ไม่เคยแคสเลยแต่บางคนก็ผ่านงานมาเยอะเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่มีศักยภาพมากนะครับคือบางคนพ่อแม่ก็อยากให้มา อย่างบางคนในโทรมาเนี่ยบอกว่าแค่ไม่เล่นก็ได้ไม่ได้ก็ได้แค่ให้พี่ดุ๊กแนะนำหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ อุดรขอนแก่นภาคใต้บินมาอย่างเงี้ยนั่งรถไฟฟ้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบขอมาเจอพี่ดุ๊กหน่อยอย่างเงี้ยก็หลายเป็นร้อยอยู่นะวันนี้คือเราไม่หลายคนเลยครับเราแบ่งแคสเป็น2รุ่นเช้าเนี่ยจะเป็น14ถึง17ก็จะเป็นฟิลแบบมปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลแบบมปลายหลายคนก็เข้าตามากหลายคนก็มีมากเลยแหละหลายคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็น18ถึง30อันนั้นน่ะจะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่จริงๆเราตามหารุ่นนั้นแหละเป็นหลักครับวันนี้มาแคสติ้งเลยทั้งเรื่องคือเรื่องเองเลยเรื่องก็เรื่องในใจด้วยแต่ก็ต้องถามผู้กำกับด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะปรึกษากับอันดารินที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์เนี้ยค่ะวันนี้เขาไม่ได้มานะคะอันดารินเนี่ยเขาเป็นบริษัทใหม่ที่รู้สึกว่าเขาอยากได้น้องๆหน้าใหม่มาร่วมงานด้วยแล้วก็อยากจะทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงเขาก็เลยมาปรึกษาว่าถ้าเราผุดโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์เนี่ยเป็นเรื่องแรกของเขาคือเกียร์สตอรี่เนี่ยมันจะต้องยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแนะนำเขาว่าเอ้ยเรามีเนี่ยปรมาจารย์อย่างพี่ดุ๊กอย่างเงี้ยก็เลยว่าเรื่องนี้เราขอใช้พี่ดุ๊กเป็นแอคติ้งโค้ชทั้งเรื่องวันถ่ายพี่ดุ๊กก็จะมาด้วยนะมาช่วยดูหน้ากองเลยตลอดทั้งเรื่องไอ้เรื่องของตัวละครเนี่ยเรื่องจากโปรเจกต์มันเริ่มต้นเนาะบทมันก็ยังไม่นิ่งแล้ววันนี้เราเห็นอีกหลายตัวยังบอกพี่ดุ๊กว่าแล้วก็คุยกับคนเขียนบทว่าเดี๋ยวเรากลับไปต้องเขียนตัวละครใหม่ขึ้นมาหลายตัวเหมือนกันแต่ตัวหลักๆที่วางไว้เนี่ยอุบไว้ก่อนเดี๋ยววันแถลงข่าวเปิดตัวจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะบอกแต่ว่าตัวใหญ่แน่นอนมีตัวใหญ่ที่เป็นทั้งร้อยล้านแหละเป็นดาราที่คนทั้งประเทศรู้จักแล้วก็เป็นสายแฟนคลับก็มีค่ะ 3-4 ตัวที่จิ้มไว้แล้วคุยไว้แล้วติดต่อไว้แล้วค่ะอย่างวันนี้ตอนที่แคสเนี่ยรุ่นเด็กเนี่ยบางตัวละครเนี่ยยังคุยกันเลยบอกว่าต้องผุดบทนี้ขึ้นมานะเพื่อเขียนให้น้องนะเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์มากแล้วน่าจะสร้างสีสันให้กับละครวันนี้มารับบทเป็นวอลเปเปอร์ไม่ใช่เกรียนสตอรี่ไม่มีไม่ได้คำว่าเกรียนสตอรี่ไม่มีไม่ได้ต้องมีเลยลูกชายไงก็ต้องมีแต่ว่าบทอะไรนั้นต้องอุ๊บไว้ก่อนแต่ว่าเราเลือกที่จะอุ๊บไปด้วย คือก็เอาจริงๆนะเราอยากมาหาพี่ดุ๊กด้วยเพราะเขาคือกูรูไงด้านนี้บวกกับเราก็อยากมาดูว่าเฮ้ยคำว่าเกรียนในความหมายของเด็กรุ่นนี้ที่เขาจะนำเสนอออกมาความเป็นเกรียนหรือความเป็นก๊อตแบบเนี้ยมันจะยังไงได้บ้างแบบเนี้ยถือว่าเราเอามาเอาวิชาจากสื่อใหม่ๆจากเด็กรุ่นใหม่ๆด้วยใช่จ้ะอยากให้ได้อย่างนั้น หลายคนก็เห็นไปหลายที่นะบางคนก็กำลังถ่ายอยู่บางคนก็มีผลงานอยู่บางคนก็มาจากโมเดลลิ่ง
บางคนก็พ่อแม่พามาบางคนมาเองอย่างเงี้ยค่ะหลายคนมากวันนี้บางคนถูกบังคับมาบางคนถูกบังคับมาให้ทำอะไรก็ทำไม่ได้เลยบอกทำไม่ได้บางคนจะโทรมาแคสเลยนะพี่โทรมาแคสใช่แล้วมีอีกหลายคนเดี๋ยวเปิดตัวเราจะมีงานเปิดตัวใหญ่แบบเป็นทางการเมื่อผ่านทั้งบวงสรวงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยที่เราฟิกตัวละครเรียบร้อยแล้วหลังจากวันนี้ค่ะทั้งตัวเมนแล้วก็น้องๆนักแสดงที่เราเลือกมาเดี๋ยววันนั้นจะเอามาเปิดกับแถลงไปจิ้มก่อนไปจิ้มนักแสดงแล้วก็ปรับบทให้มันเข้ากันเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวจัดงานแถลงข่าวใหญ่ที่เปิดตัวเกรียนสตอรี่ต้องฝากเรื่องนี้แหละครับเกรียนสตอรี่นะจะเป็นซีรีส์ที่มีหลากหลายอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นเรื่องของวัยทำงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของพ่อแม่นะครับก็มีหลากหลายอารมณ์น่าติดตามมากคุยเรื่องพล็อตแล้วเนี่ยคือมันจะเป็นพาร์ทไปแล้วก็มาขมวดทีหลังนะครับอยากให้ติดตามกันนะครับแล้วก็บางเหตุการณ์นะครับอาจจะไม่เคยเจอในเรื่องไหนเพราะว่าเราต้องการทำเส้นเรื่องให้มันเร็วกับชีวิตของปัจจุบันมากที่สุดไม่ใช่แบบเฟกเช่นอย่างเรื่องของเนี่ยบางให้พี่ดุ๊กดูเรื่องพล็อตอย่างเงี้ยเรื่องของความรักอะไรยังบอกว่าทำไมเวลาคนเมาแล้วต้องได้กันในซีรีส์วะแล้วทำไมอกหักต้องไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยถ้าเรื่องนี้เราเปลี่ยนพาร์ทพวกนี้ออกไปเป็นความรู้สึกอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เรื่องเราทำเป็นกันบ้านอยู่ก็ต้องรอติดตาม